ตอนนี้ผมเปลี่ยนกลับมาใส่ชุดเดิมนะครับเพราะว่าเราออกมาจากโลกวันนาแฮมแล้วไม่ต้องหล่อเท่แบบวันนาแฮมอีกต่อไปมาลุยกันต่อครับเจ้าควรใช้เหตุผลดึงสติเข้าจะดีกว่านะและข้าหมายถึงใช้มากๆด้วยท่านกลับมาแล้วเจ้าพร้อมจะตอบข้าหรือยังเรื่องอะไรไปไหนมาไปเจอใครมาโอดินใช่ไหมอะไรนะท่านคิดแบบนั้นเหรอจะปฏิเสธหรือไงตอบข้ามาไปที่แอสการ์ดใช่ไหมไม่ไม่ใช่แน่แล้วถ้าเกิดข้าไปล่ะนั่นคืออนาคตข้านั่นคือชีวิตข้าเจ้าเป็นลูกชายข้าทำไมท่านถึงไม่เชื่อใจข้าถ้าเจ้าใหญ่ข้าเชื่อใจก็บอกความจริงมาความจริงก็คือท่านเป็นคนงี่เง่าชะมัดเจ้าหนูการเปลี่ยนใจคนด้วยคำพูดแบบนั้นมันไม่ได้เขาไม่เชื่อใจข้าเลยที่เขามีความลับไม่เห็นจะเป็นไรที่แม่ทำไม่เห็นเป็นไรมันไม่ใช่ไม่เป็นไรความลับของเธอยังตามหลอกหลอนบนเส้นทางนี้โอ้ก็ได้งั้นท่านก็ไม่เชื่อใจเธออีกต่อไปแล้วใช่ไหมนี่ไม่เกี่ยวกับแม่เจ้าสิ่งที่เจ้าทำก็คือการโกหกสงสัยไม่ล่ะว่าข้าเรียนรู้มาจากไหนพอได้แล้วท่านเข้าข้างเขามาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยก็ตั้งแต่เขากลายเป็นคนที่มีเหตุผลไงฟังนะเรื่องไปหาโอดินก็แค่คิดเท่านั้นแต่ข้าสาบานเลยว่ามันมีเหตุผลที่ดีนะไม่มีเหตุผลดีๆที่จะไปหาโอดินหรอกเขาจะครอบงำจิตใจของเจ้าแต่ข้าจะไปพวกเรานะข้าจะหยุดบางสิ่งที่เลวร้ายไม่ให้เกิดขึ้นบางสิ่งที่เลวร้ายเกิดขึ้นไปแล้วดูข้าดูเฟรย่าดูเทียโอดินทำสิ่งเลวร้ายกับพวกเราโจโจไม่เออเสียงดังน่ารำคาญอะไรเนี่ยอาเทียสอยากไปแอสการ์ดนะแอสการ์ดเหรอโดนฟาดหัวมาหรือไงเนี่ยเยี่ยมตอนนี้ทุกคนอยู่คนละฝั่งกับข้าเจ้าต้องเลือกว่าจะเป็นใครจะโกหกต่อไปและปิดบังเรื่องต่างๆหรือจะเป็นลูกชายข้าเลือกนั่นเหรอข้าจะไม่เลือกเด็ดขาดอย่ามายุ่งกับข้าฟังปล่อยข้าบอกให้ปล่อยไงนี่มันบ้าอะไรเนี่ยอาเซียสนี่ซินดรีเองพยายามคุมสติไว้เอาเรื่องแล้วเร็วเข้าบอยพังไปเลยอย่าบอกนะว่ามานี่ฟิวแฮมเห็นไปกระแทกเหมือนจะไปตรงนั้นนะครับแล้วนี่เป็นครั้งแรกเลยที่เคโทสเรียกบอยในภาคเนี้ยก็นึกว่าไปโยธันแฮมเลยกระแทกวันนี่ฟิวแฮมรัวๆมิดการ์ดไม่ใช่เหรอเยี่ยมอ่ะโอเคโอ้โหเดี๋ยวแป๊บนึงกำลังเกิดเลยนะฮะขอมาดูผังสกิลใหม่ก่อนมาแล้วเป็นลูกธนูตาสัญลักษณ์ฮะระเบิดแรงขึ้นนะครับแล้วก็อัพอันนี้ก็ได้วิ่งแล้วตีเบาได้เท่านี้ทีนี้ผมขอเปลี่ยนชุดเกราะนะเคโทสเปลี่ยนมาหลายอันแล้วใส่นี้นะครับดาร์กเดลไหนๆก็หนีออกจากบ้านแล้วได้เวลาบวกอากาศก็หนาวสุดขั้วเฮเวอร์เกอร์ก็เพียบที่นี่คือมิการ์ดแน่จบไปปล่อยมาเลยเจ้าก็แค่ช่วยข้าอุ่นเท่านั้นใช่แล้วมาให้เราอุ่นซะดีๆ เด็กหนีออกจากบ้าน1คนครับตอนนี้ตัดไปโอเคออกจากตัวนี้ได้ก่อนข้างหลังใจเย็นๆนะใช่แล้วบ้านคือวิมานป้าบมาชาร์จยิงไหมจะทำอะไรตามไปซ้ำเอาตีได้ก่อนตีเลยรู้สึกอุ่นขึ้นมานิดต้องหาที่หลบแล้วไปทางขวาหรือเออมันต้องอย่างนี้เข้ามาเต่าใช่ไหมได้นั่นซ่านักโดดไหมไม่ได้โดดโดดนะเอ้าแกรีไม่ทันหนีด้วยกันฮะรีบจบไปโซนบางไม่เท่าไหร่เรียบร้อยตัวสุดท้ายไม่ได้ฟินิช
เดินหน้าต่ออย่างน้อยบางตัวที่อยู่ตรงนี้ก็ไม่อยากฆ่าข้าแค่ต้องการที่อุ่นๆสักแห่งเริ่มมีทีมคิดออกแล้วว่าจะไปที่ไหนไปไหนนั่นดูไม่ดีเลยแฮะผีตัวใหม่ครับอะไรเนี่ยเอ้าอ๋อมันสะท้อนลูกธนูพลังรูนได้ครับต้องยิงลูกธรรมดาคุยเร่งทำเวลาสวยต่อเลยกัดมันนี่ครับหมากัดผีอย่าไปกลัวนี่แน่ซ่าได้ใช่ไหมพลังหมดโอ้ฆ่ามันตีแล้วเร็วกว่าแฮได้จบเลยดีกว่าเรียบร้อยเวละมันแตกตัวเป็นตัววิสครับแล้วมันมีพลังรูนเคลือบด้วยต้องละลายออกแป๊บนึงนะเหมือนตอนที่เคโทสเจอในวานาแฮมต้องละลายมันทิ้งก่อนเอากรอกออกไปยิงยากยิงเย็นอยู่นะเอาละแตกหนึ่งหรือลูกสุดท้ายไม่เลยจบตัววิสใหม่มาที่มิดการ์ดอีกามาอีกแล้วเจ้าพยายามบอกอะไรข้าเหรอมีเพื่อนร่วมเดินทางทางนี้ก่อนอื่นเขาจะต้องคิดว่าข้าไปแอสการ์ดจากนั้น มันก็คือเรื่องโกหกนะครับก็คือจะย้ายไปที่อื่นต่อข้าพยายามจะช่วยชีวิตท่านนะพ่อบ้ายิงเหรอเอ้ยมาอีกแล้วเที่ยวนี้เลือดส้มเลยต้องหาที่หลบความหนาวสวยพอเกราะมันแตกมันก็ไม่เท่าไหร่เอ้ามาดิพวกเฮลเยี่ยมคืออยู่คนเดียวตอนนี้ผมเลือกใช้ธนูคลื่นเสียงก่อนครับมันฆ่าง่ายดีโอ้โหเที่ยวนี้ดูเรื่องเอาตัวโลกกันมาสวยครับเข้าหัวเอาละปิดงานปึ๊บเอาโลกออกไม่ถึงเยี่ยมนี่เอาออกเสร็จทีนี้ยิงเป้าบินเรียบร้อยโดนสอยตกเอาเหลืออีกตัวหนึ่งเหรออ๋อไม่ใช่ตัวใหม่ปึ๊บไม่แน่มาดิครับปึ๊บไอ้เดินหน้าต่อไปที่ไหนสักที่ครับตอนนี้วิตัวเบิ้มอาวุธใหม่ยิงพลังเถียงได้มาดิครับเจอธนูคลื่นเสียงหยุดนั่นแหละยิงไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ตายไอ้มันเข้ามาสวยปึ๊บเข้าสโลโหมดแล้วยิงต่อมาอีกแล้วดูเรื่องไอ้มันเลยดีกว่าโอ้โหเที่ยวนี้ได้เอาเหรอสวยครับตายพอดีมับข้าจะที่หลบภัยแล้วเอาไงต่อเลยข้าไปที่ไหนได้บ้างฮะถ้าข้าไปแอสการ์ดคำพยากรณ์ก็จะบรรลุผลแล้วพ่อข้าก็จะต้องตายแต่ถ้าข้าขังจนอยู่ที่บ้านก็จะไม่สามารถทำอะไรได้เพื่อหยุดมันข้าคิดว่าถ้าไปแอสการ์ดอย่างน้อยก็จะได้จับตาดูโอดินได้เป็นสายลับเพื่อสืบแผนการของเขาและหาวิธีจัดการเรื่องนี้ทางขวาใช่ไหมข้ากำลังล้อเล่นกับใครเนี่ยข้าไปแอสการ์ดไม่ได้ใช่เข้าใกล้โอดีนมันอันตรายนะเดี๋ยวนั่นใบไม้แดงใช่ไหมต้องไปบ้านเฟรย่าแน่มาที่ป่าคุ้มภัยโอ้ไม่นะบ้านเฟรย่าชาลีผมลืมชื่อไปแล้วเนี่ยเต่าตัวเนี้ยโอ้ไม่ชาลีขอร้องแล้วขอร้องชาร์ลี
เออตื่นแล้วพี่ตัวใหญ่ข้ามาแล้วไม่ต้องกังวลข้าต้องทำให้ตัวเจ้าอุ่นเจ้าจะต้องยืนขึ้นให้ข้าเข้าไปข้างในคิดว่าทำได้ไหมโดนผลของฟิเบอร์วินเทอร์นะครับเนี่ยนะชาลีจะต้องทำได้ข้าช่วยไม่ได้ถ้าเจ้าไม่เฮมิลี่น่าจะเป็นคำสั่งภาษาโบราณนะบอกให้ยืนขึ้นเข้ามาในบ้านของเฟรย่าแล้วรกชะมัดกดไม่ได้ทำไมไม่ให้กดข้ารู้เพื่อนยากข้ารู้ที่นี่หนาวข้าควรจะปิดหน้าต่างนั่นก่อนจะไปสนเรื่องอื่นยังไม่ให้หยิบเฟรย่าไม่ได้ดูแลเจ้าเลยเหรอเอาละนางยุ่งกับการตามล่าเรานี่นะมาเถอะมาทำให้ตัวเจ้าอุ่นกันดีกว่าน่าจะก่อไฟจากของรกรุงรังพวกนี้ได้ตัวอะไรอยู่ในบ้านสรุปวิวตรงนี้ไม่ใช่วานาแฮมแฮะหรือว่าอาจจะเป็นวานาแฮมในเวอร์ชันที่มันยังไม่ฟื้นตัวนะครับเป็นภาพเก่านี่คือของเบลเดอร์เหรอสงสัยจะว่าพ่อทำไงทำให้นางยกโทษนี่คือเกราะวัลคิรีเหรอเกราะนี้ใช้กับปีกบนกำแพงนั่นหรือเปล่าตรงไหนเนี่ยจากเพื่อนของเธอเหรอสงสัยจะว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอตรงนี้หยิบได้แล้วครับว้าวว้าวสวยจังไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้แถวนี้มาก่อนมาจากวานาแฮมนะฮะนี่ไงจุดไฟจากบ้านของเธอในวานาแฮมเหรอเธอต้องคิดถึงมันมากจริงๆไม่อยากเชื่อเลยว่าเธอไม่เคยกลับมาดูบ้านของตัวเองเนี่ยฮะแล้วก็ดูแลชุดด้วยเอ้านั่นไม่ใช่ข้อแก้ตัวนะฉีกตำราของเฟย่ามาจุดไฟครับเออจะได้อุ่นทั้งคนทั้งชาลีเผาทุกอย่างด้วยความยินดีโคตรสงสารชาลีโดนผลของฟีเบอร์วินเทอร์โคตรหนาวทีนี้ข้าจะไปไหนดีข้าอยู่นี่ไม่ได้และข้าก็ปล่อยพ่อตายไม่ได้ด้วยต้องมีบางอย่างที่ข้าทำได้สิเสียงอะไรไม่เป็นไรเพื่อนข้าคิดว่ามันมาเพื่อหาข้าข้าไม่เป็นไรข้าคิดว่านะโอเคข้าพร้อมแล้วพาข้าไปหาเขาคือตัวเนี้ยไม่รู้ฮุกินหรือมูนินแต่พวกที่ไม่มีตาสีแดงเนี่ยคืออีกาธรรมดาบอกนะว่ามาจริง
โอดินเกือบจมน้ำเมื่อกี้เหมือนโดนพลังอะไรพัดมานะฮะเพราะไม่ได้ว่ายน้ำของจริงสะพานไบฟรอสต์ได้เล่นจริงด้วยรู้งี้เรียนว่ายน้ำก่อนที่มิดการ์ดก็ดีโอเคหวัดดีข้าอยู่นี่โอดินอยู่ไหมเจ้านกนี่ใช่แอสการ์ดไหมเฮ้ยรอก่อนกำแพงที่นี่คือแอสการ์ดนี่กำแพงของฮิมทัวร์รอก่อนข้ามาแล้วโอ้โหภาคนี้ให้ดีมาแอสการ์ดครับแล้วทำโคตรใหญ่แกดูไม่ค่อยเป็นมิตรเลยนะป้าบป้าบใครจะไปคิดครับว่ามีกบที่แอสการ์ดอ่ะโอเคไหนๆก็ขึ้นมาแอสการ์ดแล้วระหว่างที่ผมกำลังกดแบบมั่วๆไปนะฮะก็จะขอเล่าสงครามระหว่างเอเชียกับวาเนียเลยเพื่อเป็นการปูพื้นนะครับก่อนที่จะเจอพวกเหล่าเทพแอสการ์ดคืออย่างนี้ครับสงครามระหว่างวาเนียกับเอเชียเนี่ยมันเริ่มขึ้นตอนที่มีเทพของวาเนียคนหนึ่งที่ชื่อว่ากูเวกนะครับซึ่งเป็นเทพผู้หญิงนะซึ่งเทพกูเวกเนี่ยเขาได้เดินทางมาที่แอสการ์ดนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสโชว์พวกพลังเวทแบบวาเนียแล้วก็โชว์พวกยาสมุนไพรแบบวาเนียนะครับให้ชาวเอเชียเนี่ยได้ดูซึ่งพวกเอเชียเนี่ยก็ชื่นชอบก็เลยต้อนรับเธอในฐานะแขกนะครับแต่ว่าอยู่ดีๆนะฮะไอ้พวกแอสการ์ดเนี่ยก็พากันกลัวนะครับกลัวเวทแล้วก็กลัวยาที่กูเวกเนี่ยเอาให้ดูอ่ะทางสภาของเอเชียเนี่ยก็เลยประชุมแล้วก็ตัดสินใจว่าจะประหารเธอด้วยการแทงหอกแต่ถ้าว่ากูเวกเนี่ยเขาร่ายเวทมนต์นะครับทำให้หอกเนี่ยมันแทงไม่เข้าแต่ว่าในบางตำราเนี่ยก็บอกว่าโดนแทงตายแล้วก็เกิดใหม่ถึง3รอบโอ้โหมีตัวบิสที่ต้องใช้พลังตราสัญลักษณ์ในการยิงหลังจากนั้นนะครับพวกเอเชียเนี่ยก็เลยเอากูเวกอะไปเผาไฟแทนเพราะหอกมันแทงไม่เข้าแต่ด้วยพลังเวทของสายวาเนียนะครับทำให้ไฟเนี่ยไม่มีผลกับเธอแล้วในระหว่างที่พวกเอเชียเนี่ยกำลังประชุมหาวิธีฆ่ากูเวกนะครับจากนั้นพอทางวาเนียรู้ข่าวนะครับทางวาเนียเนี่ยก็ประกาศสงครามกับทางเอเชียอย่างเป็นทางการและทั้งสองฝ่ายก็รวบรวมไพร่พลนะครับแล้วก็มาสู้กันในจุดที่เรียกว่าทุ่งวิกฤตซึ่งมันจะเป็นสถานที่เดียวกับที่จะตีกันในสงครามแร็กนาร็อกแล้วในศึกครั้งนี้ฝ่ายวาเนียนะครับเสียเปรียบฝ่ายเอเชียเพราะว่ามีคนที่น้อยกว่าแต่ทางวาเนียนะครับก็งัดไอ้พวกของเวทมนต์แล้วก็พลังเวทต่างๆออกมาใช้แล้วก็สู้ไม่ถอยทำให้ศึกเนี้ยไม่มีคนชนะสุดท้ายโอดินเลยเสนอว่าให้มีการพักรบแล้วก็มาเจรจากันผลจากการพูดคุยนะครับเทพวาเนียเนี่ยจะต้องส่งเทพมาเป็นตัวประกันที่แอสการ์ดซึ่งทางวาเนียได้ส่งเทพยอร์ดเฟรย่าแล้วก็เฟรเยอร์ก็คือพ่อแล้วก็ลูกทั้งสองคนนะครับส่วนทางเอเชียเนี่ยได้ส่งน้องของโอดินที่ชื่อว่าบิลิให้ไปอยู่ที่วาเนียหลังจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็ได้มีการแลกตัวประกันเพิ่มเติมแต่ว่าไม่ใช่เทพนะฮะแต่เป็นการแลกตัวนักปราชญ์ซึ่งทางเอเชียเนี่ยได้ส่งมีเมียมีเมียที่เหลือแต่หัวเนี่ยไปให้ทางวาเนียส่วนวาเนียได้ส่งคนที่ชื่อว่าควาเซียก็คือคนที่เราเจอบทกวีในเกมของเขานะครับไปให้พวกเอเชียนี่ก็คือสงครามระหว่างวาเนียกับเอเชียประมาณนี้แล้วกันตอนนี้มาบวกต่อครับเจอหมายิงก่อนดูซิว่าจะได้กัดไหมสวยท่านี่โคตรแรงอะไรเล่าเอาละชักโอ้โหเอาแพนเค้กเฮ้ยตัวมันระเบิดได้ตัดตัวนี้ต่อมีทางขวาตัวนึงสวยตายซะไม่ใช่ละเลือดส้มด้วยเลือดม่วงสุดท้ายก็ต้องกัดกันอยู่ดีมาให้รู้สมั่งว่าใครคือจ่าฝูงหมดจบมั่นใจเลยว่าอีฟ้าของกำแพงนั่นปลอดภัยกว่าแน่เด
ี่ยวนะข้าจะผ่านกำแพงนั่นไปได้ไงมันไม่เคยปรากฏในเรื่องเล่าของมีเมียเกี่ยวกับฮิมทัวลูกชายของช่างก่อหินสร้างรอยร้าวในกำแพงและเขาบอกเรื่องนั้นกับเฟย่าคนเดียวและข้าก็ไม่คิดจะถามนางแล้วเดี๋ยวนะทำไมเฟย่ามาที่บ้านเรานางย้ายมาอยู่กับเราเหรอตั้งสติหน่อยโลกิเอาละเรียกตัวเองว่าโลกิแล้วไม่ได้เรียกว่าชาร์ตปึ๊บจะต้องไขปริศนากล่องเลเจนดารี่นี้ให้ได้โอเคก็คือถ้าเกิดเป็นพ่อเนี่ยก็ใช้ดับเผานะครับแต่เราต้องต่อกองไฟนี้ไปบางทีเวทตาเสรักที่อยู่บนธนูอาจช่วยข้าได้มันถึงแล้วแต่ไฟยังไม่ติดถึงไหมไม่ถึงปึ๊บปึ๊บปึ๊บมาแล้วโอเคไปต่อได้ครับแล้วหยิบเลเจนดารี่อ่ะดูแป๊บยังต้องต่อลงล่างคือถ้าเกิดเราดูต้นกำเนิดของเทพทั้งสองสายนะครับเหมือนที่ผมเล่าให้ฟังในพาร์ทที่แล้วคือพวกเอเชียเนี่ยมีต้นกำเนิดที่เก่าแก่กว่าเพราะว่าตอนนั้นเกิดในห้วงกินูกาแกบนะฮะแล้วก็ต้องสู้กับพวกยักษ์จนสามารถชนะพวกยักษ์ในห้วงกินูกาแกบใช่ไหมแล้วฆ่ายักษ์ยิเมียแล้วก็นำชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยมาสร้างเป็นอาณาจักรทั้ง9แต่วาเนียเนี่ยเกิดหลังจากนั้นโดยเกิดจากพลังธรรมชาติทำให้นะครับพื้นฐานละกันของสายเอเชียเนี่ยคือชอบทำสงครามแล้วก็มองว่าสงครามเนี่ยคือสิ่งที่ดีส่วนสายวาเนียพวกเขาเกิดจากธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติศึกษาพลังเวทแล้วก็หาความรู้จากธรรมชาติทำให้ตอนที่เอเชียนะครับเห็นพลังของวาเนียเนี่ยก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นภัยคุกคามที่ต้องกำจัดทิ้งเพราะว่าตามพื้นฐานเนี่ยพวกเอเชียเห็นอะไรที่เป็นภัยคุกคามเนี่ยก็จะฆ่าทิ้งตั้งแต่ตอนยักษ์แล้วนะครับแล้วก็ในการแลกเปลี่ยนที่ไม่เท่าเทียมนั่นก็เป็นเพราะว่าทางเอเชียเนี่ยมองว่าทางวาเนียมันเป็นแค่เทพชั้น2เพราะว่าด้วยต้นกำเนิดทำให้ทางเอเชียเนี่ยส่งแค่น้องของโอดินน่ะไปคนเดียวในขณะที่ทางวาเนียต้องส่งเทพตัวใหญ่ก็คือเทพยอร์ดที่เป็นเหมือนกับเป็นคิงอันนี้ท่าใหม่เหมือนกับเป็นคิงใช่ไหมแล้วก็ต้องส่งเฟรย่าแล้วก็เฟรเยอร์ส่งมา3คนเลยนะครับส่วนมีเมียเนี่ยที่ทางแอสการ์ดอ่ะส่งมาเป็นตัวประกันให้วาเนียสุดท้ายเขาอ่ะได้ไปอยู่ที่บ่อน้ำนะครับก็ประมาณนี้นะฮะคุยกันต่อเดี๋ยวนะนั่นเสียงเหมือนผู้คนใครมาอยู่กันนอกกำแพงครับเทพเอเชียเนี่ยน่าจะอยู่ในกำแพงนะเฮ้ยมีคนอยู่จริงด้วยให้ช่วยไหมเจ้าดูเหมือนลงทางนะโอ้ข้าแค่กำลังหาทิศทางที่จะไปอ่ะทางนี้ไม่มีอะไรให้ดูหรอกนอกจากกำแพงใหญ่มีประตูให้ผ่านไหมไม่เว้นแต่เจ้าจะเป็นเทพเอเชียแต่ข้าว่าเจ้าน่าจะรู้เรื่องนั้นถ้าจะเป็นเทพเอเชียข้าเหรอไม่ข้ามาจากมิดการ์ดว่าไงนะบ้านะข้าก็ด้วยข้าชื่อสเกโยเดอร์โลกิเดี๋ยวนะพวกเจ้ามาจากมิดการ์ดเหรอใช่บิดาแห่งสรรพสิ่งช่วยชีวิตเราจากอาณาจักรที่ถูกทิ้งร้างนั่นมอบสถานที่ปลอดภัยให้เราตั้งถิ่นฐานแต่เราเข้าไปข้างในไม่ได้เข้าไปในเมืองไม่ได้เว้นแต่เจ้าจะรู้เวทเจ้าไม่รู้เวทมนต์ใช่ไหมก็นิดหน่อยอะไรนะบ้านะเจ้าเดินทะลุกำแพงได้เหรอยังข้าแค่ปีนข้ามไปไม่ได้เหรอนั่นปีนแบบไม่มีอุปกรณ์ไม่ได้อะเจ้าไม่กลัวหรือไงข้ากลัวสิข้าหมายถึงดูนั่นสิแต่โอดินรออยู่เดี๋ยวเจ้ารู้จักบิดาแห่งสรรพสิ่งเหรอแบบว่าเป็นลูกศิษย์เขามั้งจริงเหรอบ้านนะเขาสอนอะไรให้เจ้าอ่ะข้าก็ไม่แน่ใจมีนักเรียนอีกกี่คนข้าก็ไม่รู้แล้วจะอยู่นานแค่ไหนYou don't know. Okay. เจ้าไม่รู้ช่างเถอะข้าจะปีนกำแพงนั่น ก็จริง
ต้องดูสักหน่อยอยากให้ข้าช่วยไหมขอบใจนะแต่ข้าจะต้องไปคนเดียวอ่ะโอ้ข้าไม่ปีนกับเจ้าหรอกนะข้าเป็นหนี้ชีวิตโอดินแต่ข้าไม่ได้อยากเป็นหนี้ตายกับเขาข้าไม่ได้คิดว่าเจ้าจะร่วงลงมาหรอกลืมสิ่งที่ข้าพูดไปเถอะเจอคนมาจากมิดการ์ดนั่นใช่ฮูกินหรือเปล่าฮูกินคอยนำทางเจ้าเหรอใครนะอีกาของโอดินน่ะฮูกินกับมูนินมั้งเป็นตัวนำทางที่ดีแต่ไม่แน่ใจว่าจะรู้เรื่องการปีนป่ายหรือเปล่าเอ้าเหรอนี่ฮูกินนำทางเรามาตลอดเลยเหรอเนี่ยเอาล่ะโลกิเจ้าดูเหมือนเป็นคนดีนะข้าหวังจริงๆว่าจะไม่เห็นเจ้าตายขอบใจนะข้าก็ด้วยปึ๊บรู้ใช่ไหมอย่ามองลงข้างล่างข้าชอบมองลงจะได้เห็นว่ามาไกลแค่ไหนว้าวเยี่ยมไปเลยแบบว่าคำพูดล่าสุดอาจจะดูเหน็บแนมไปนิดแต่อะไรเปล่าเฮ้เจ้าทำได้เยี่ยมเลยใช่ต้องทำให้ได้เพื่อเข้าไปในแอสการ์ดตามรอยไปเรื่อยๆปึ๊บคือจากที่เห็นข้างล่างเนี่ยมันโคตรสูงเลยนะครับเจ้าทำได้แน่โลกิขอบใจนะสเกโยเดอร์หวังว่าเจ้าจะพูดถูกได้ข้อมูลเพื่อนใหม่มาสเกโยเดอร์แต่ข้อมูลเนี้ยมันเป็นข้อมูลที่อาเทียสอ่ะเขียนไว้ในบันทึกของตัวเองนะครับปึ๊บประมาณแบบเจอใครแล้วรู้สึกยังไงก็จะเขียนไว้โอเคทำได้สบายแค่ปีนไปเรื่อยๆมองทางยากแฮะเครื่องหมายนำทางหายแล้วทีเนี้ยไปไหนต่อนี่ไงแล้วก็ทางนี้ใช่ไหมได้ซ้ายนะเฮ้ฮูกินไม่คิดว่าจะเล่าเรื่องข้าเวลากันหน่อยเหรอYeah. ใช่ข้าก็คิดไว้แล้วเจ้าจะพูดแบบนั้นก็คือไม่เล่าแต่ให้บวกแทนรู้เรื่องแป๊บนะฆ่าตัวลูกมันก่อนเอาล่ะทีนี้มาฆ่าตัวแม่เอ้าหลบเฉยๆก็ได้นี่มาดิตาเราครับทีนี้ป้าบตกลงไปซะไม่ยอมตกปึ๊บมึนใช่ไหมเนี่ยควิดสวยมีจุ๊กหนีจุ๊กไปไหนมาเกือบไม่ทันนะนี่แหละเอ้าแตกตัวอีกแล้วมาตายแล้วชอบแยกร่างก็ไม่เท่าไหร่เยี่ยมตัวสุดท้ายปึ๊บปับเจอไว้ประเภทใหม่ไว้ที่ต้องใช้ตาสัญลักษณ์ในการยิงทางไหนเนี่ยใช่กำลังไปเอาโซ่นั้นลงมาเถอะฮะโซ่อ๋อมันอยู่ข้างบนเรียบร้อยปีนจึ๊บนี่ครึ่งทางหรือยังเนี่ยจึ๊บได้แล้ว กว่าโซ่จะหยุดข้าสงสัยจังว่าทำไมข้าไม่ได้ยินความคิดของเจ้าอ่ะแน่นอนดูเหมือนโอดินจะทำได้เป็นเจ้าใช่ไหมที่อยู่ในกระท่อมเราเนี่ยฮะเจ้ากับน้องชายของเจ้าใช่ไหมถือว่าใช่ก็แล้วกันก็ขึ้นมาสูงแล้วนะต้องไปต่อครับข้างบนคงโคตรสูงโอเคหายใจและปึ๊บเยี่ยมข้าว่าผ่านตรงจุดแย่สุดมาแล้วนะใช่เหรอหรือว่ายังนะ อย่าหลอกกันสิเข้าทำอีกอะไรกันเนี่ยนั่นไงมาแล้วแค่อยากผ่านไปได้ไหมล่ะไม่เหรองั้นก็เล่าเต้มาเดี๋ยวแป๊บนึงไอตัวนี้ก่อนเอ้ามันตกลงไปตายด้วยคุ้มสุดๆเรียบร้อยรักษาระยะห่างได้ก็สบาย
เสาเรนกรรมแล้วข้างบนอีกไอ้ไม่หมดอย่างกำลังพวกวิสเยี่ยมครับไอ้เสาปึ๊บปึ๊บโยนไปเรียบร้อยมาเก็บกล่องเอ้าไม่ได้อย่าบอกนะว่าข้างบนมีเสาเกิดอีกจะเกินไปแล้วไหนเอ้าก็ไม่มีนี่กลับไปเก็บก่อนปึ๊บเดินหน้าต่อการผจญภัยของหนุ่มน้อยผู้โดดเดี่ยวปึ๊บแล้วขวาเข้าใจแล้วขึ้นไปใช่ไหมล่ะอ๋อทางนี้ยังไงเอ่ยส่องก่อนเจอแล้วคลื่นเสียงใช่นั่นดูเข้าท่าแต่คิดว่าต้องทั้งสองฝั่งโอเคทีนี้มองหาฝั่งขวามุมไหนเห็นละแวบๆงั้นก็ซ้ายมุมนี้ยิงได้ใช่ไหมปึ๊บเรียบร้อยนี่อาจได้ผลทีนี้ก็ข้ามเอ้าไม่ใช่ตัดเชือกครับโอ้มันต้องอย่างนี้โอ้เรียบร้อยเลยมาปึ๊บโดนรับน้องปั๊บทำได้แล้วเดี๋ยวมีวิทย์อีกเรียบร้อยอย่ามีเสานะมันร่ายเวทลงพื้นเอ้าตกไปตายเฮ้ยฟาดโดนแน่เมื่อกี้แต่เพื่อความชัวนั่นแหละตายไหมน่าจะตายดนตรีไม่ยอมเปลี่ยนอ่ะเจ้าบินของเจ้าไปสี่ข้ากำลังในสิ่งที่ข้าทำได้อยู่เนี่ยสุดยอดมีหีบแดงโอเคทางนี้ไม่เห็นทางลัดอื่นแค่ต้องปีนขึ้นไปอีกหน่อยบางทีอาจจะอีกไกลเลยด้วยซ้ำไปทางนี้แต่ข้าก็มาไกลขนาดนี้แล้วจะให้ถอยได้ยังไงเฮ้ฮูกินให้ข้าเล่าเรื่องให้เจ้าฟังเป็นไงการละครั้งหนึ่งมียักษ์ตัวหนึ่งชื่อว่าโลกิผู้ที่คิดว่าการตอบรับคำเชิญไปแอสการ์ดของโอดินนั้นเป็นความคิดที่ดีแล้วไงต่อแสดงว่าโอดินทดสอบโลกิโดยคาดหวังให้เขาปีนกระแพงทีมทัวร์ขึ้นมาเองสินะมีพักหยุดสะบัดมือฮะเขาสมจริงงั้นโลกิงั้นโลกิทำอะไรเขาก็ปีนขึ้นไปเรื่อยๆไงชึบเส้นทางใหม่เขาก็แค่ปีนขึ้นไปเรื่อยๆเขาเจ็บแขนนิ้วเริ่มชาหายใจลำบากแต่โลกิก็ยังปีนต่อไปขึ้นไปทีละขั้นขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงด้านบนสุดเป็นนิทานที่โคตรดีไม่มีทางอื่นแล้วนอกจากปีนขึ้นไปโอเคก็ได้ไปต่อเรื่อยๆเอาล่ะตอนนี้หยุดไม่ได้แล้วเอาจริงนะผมนึกถึงแอสซินครีดนะโอ้ยอะไรเนี่ยนึกถึงแอสซินครีดเลยชอบให้ปีนอะไรสูงๆแบบนี้นะครับโดยเฉพาะในภาคหลังๆปึ๊บเจอแล้วเฮ้ยเราจะถึงแล้วครับนั่นไงอีกนิดเดียวโอเคโอเคข้าทำได้ข้าทำได้เกือบถึงแล้ว almost there อุ๊ยท่ายากปีนขึ้นได้ยังไงที่สุดยอดเย้ถึงแล้วเวละใครมา hello สวัสดีhi สวัสดีSo. เอาละ
ส่วนไหนของกำแพงยักษ์นี่ทำให้เจ้าคิดว่าโอ้ยินดีต้อนรับผู้มาเยือนจริงๆแล้วข้าได้รับเชิญจากโอดินน่ะบิดาแห่งสรรพสิ่งเชิญเจ้ามาเหรอเยี่ยมไปเลยงั้นทำไมเจ้าถึงอยู่ข้างนอกนั่นและไม่ได้อยู่ในนี้ล่ะทำไมเราไม่ไปถามเขาด้วยกันล่ะเจ้าพูดจบหรือยังเอาล่ะโอดินบิดาแห่งสรรพสิ่งราชาแห่งเอเชียต้องการอะไรจากคนอย่างเจ้าเป็นเรื่องระหว่างข้ากับโอดินน่ะเจ้าเองก็ไม่รู้ด้วยซ้ำเลยเนี่ยเจ้าคิดจะช่วยดึงข้าไปได้หรือยังไม่ข้าไม่คิดจะช่วยและข้าคิดว่าจะปล่อยเจ้าตกลงไปไม่หยุดใช่ข้าน่าจะปล่อยเจ้าตกลงไปลาก่อนเดี๋ยวคิดว่าบิดาแห่งสรรพสิ่งจะโกรธแค่ไหนตอนที่เขารู้ว่าเจ้าข้าแขกของเขาโลกีแห่งยศนาย ศนาเหรอศัตรูของพวกเราเนี่ยนะข้าไม่ใช่ศัตรูเจ้าเรื่องนั้นข้าจะตัดสินเองเฮ้ยตรงที่ห้อยตรงก้นนั่นมันเขาตืดๆไม่บอกแล้วกันฮะบอกเดี๋ยวรู้ทางนี้โลกีแห่งยศนะเดี๋ยวนะนั่นยาละฮอนเหรอเจ้าคือฮามดอลเหรอก็เห็นอยู่ตอนนี้เชิญดื่มด่ำกับความงามของแอสการ์ดตามสบายนี่เป็นทิวทัศน์ที่หายากสำหรับคนนอกโดยเฉพาะพวกยักษ์นะแน่เฉลยพอดีเลยครับใช่ทำไมไม่ขโมยของที่อยู่ในที่รับตาล่ะแบบนั้นเจ้าบ้านประทับใจแน่โคตรสูงนี่สินะเอสการ์ดจะขึ้นมาบนแท่นนี้กับข้าได้หรือยังบิดาแห่งสรรพสิ่งไม่ชอบรอนานขาลงได้ลงลิฟต์เลื่อนทีนี้ก็ถามคำถามเจ้าบ้านซะเจ้ารู้ได้ไงว่าข้ามีคำถามมันเป็นหน้าที่ของข้าคำถามต่อไปหน้าที่ของเจ้าคืออะไรนะข้าปกป้องอาณาจักรที่ข้ารักจากปัญหาต่างๆและเจ้าคิดว่าข้าคือปัญหาใช่ไหมข้าก็เห็นอยู่แล้วว่าเจ้ากระตือรือร้นที่จะพิสูจน์ตัวเองกระตือรือร้นมากเกินไปอาจเป็นพ่อของเจ้าห่วงมากจนทำให้เจ้าใช้ชีวิตไม่ได้ตามที่หวังเดาเก่งนี่ข้ายังเดาได้อีกว่าเจ้าน่ะขาดความยำเกรงคิดว่าตัวเองแน่และหุนหันพลันแล่นเจ้าไม่รู้จักข้าข้าช่วยผู้คนเจ้ามาที่นี่เพื่อช่วยผู้คนงั้นเหรอไม่เจ้ามานี่เพื่อช่วยตัวเองเป่าหูและโกหกใครก็ตามที่เจ้าต้องทำเพื่อได้สิ่งที่เจ้าต้องการข้ารู้เจ้ายังเด็กเจ้าเลี่ยงการตกกำแพงขณะปีนได้แต่เจ้าช่างมีวิญญาณดวงน้อยที่บิดเบี้ยวเจ้าคือความโกลาหลในชุดนักธนูที่สวยงามนั่นข้าดูปากเจ้าขยับและข้าเห็นบ้านเมืองกำลังมอดไหม้ตัวเจ้าที่อยู่ในแอสการ์ดไม่ได้ทำอะไรให้ดีขึ้นมาหรอกสุดยอดตามนั้นแหละถ้าเจ้ามาที่นี่เพื่อช่วยบิดาแห่งสรรพสิ่งและไม่มีเจตนาร้ายแล้วก็ข้าคิดว่าเราอาจเป็นพันธมิตรได้กรูท็อปเปอร์ใครที่ข้ารักมากสุดใครที่ข้ารักมากสุดสัตว์ประจำตัวของฮามดอลเนี่ยเป็นม้าขาวขนสีทองไม่ใช่เหรอเอามาซะน่ากลัวเลยว้าวนั่นเกิดน้ำข้าประทับใจพอกับที่เบลเดอร์ฝึกมังกรเบลเดอร์ไม่เจ็บปวดด้วยซ้ำต่อให้โดนเผาจนแค่ไหนข้าฉลาดกว่าพวกเขาปกครองพวกเขาอย่างซื่อสัตย์เฮ้อปีนขึ้นไม่ได้อ๋อต้องขึ้นทางนี้ด้วยอะไรฟะโอเคครับได้เวลาเที่ยวชมแอสการ์ด
พวกนี้คือเทพเอเชียทั้งหมดเลยเหรออะไรนะเจ้าคิดว่าพวกเอเชียทั้งหมดเป็นเทพเหรอแต่สเกลโยเดอร์บอกว่ามีแค่โอ้เอาเถอะสเกลโยเดอร์บอกเจ้าเหรอเห็นได้ชัดว่าใครคนนั้นต้องเป็นผู้รอบรู้ในเรื่องเทพเอเชียยิ่งกว่าเทพเอเชียที่เจ้ากำลังคุยด้วยอยู่ตอนนี้เจ้าไม่รู้อะไรเกี่ยวกับวัฒนธรรมของเราเลยใช่ไหมข้ารู้หลายอย่างนะข้ารู้ว่ายักษ์เป็นผู้สร้างกำแพงยักษ์เหรอที่สร้างกำแพงเพื่อป้องกันพวกยักษ์เองเนี่ยนะฮิมทัวไงบุตรแห่งทามัวข้ารู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วจริงเหรอข้าอดใจรอที่จะฟังเจ้าบิดเบือนเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของแอสการ์ดไม่ไหวแล้ว นายไม่รู้ความจริงเพื่อนแฮมดอลนั่นคือวังของโอดินใช่ไหมวังเหรอเจ้าคิดว่าบิดาแห่งสรรพสิ่งต้องทำตัวหรูหราฟู่ฟ้าเหมือนหัวหน้าเผ่ามนุษย์หรือไงข้าคิดว่าไม่นะนั่นคือ The Great Lodge ที่ซึ่งบิดาแห่งสรรพสิ่งสร้างขึ้นด้วยมือของเขาเองข้าขอโทษถ้านั่นทำให้เจ้าผิดหวังพลังที่แท้จริงเจ้าเห็นไหมไม่จะเป็นต้องโอ้อวดมันจะปรากฏขึ้นเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเจ้าเห็นด้วยไหมอะไรเนี่ยเอ้าแกล้งกันเหรอเฮ้ทหารข้าหุ่นฝึกมาให้เจ้าข้าคิดว่าเราไปหาโอดินซะอีกเจ้าเห็นไหมเรื่องของเรื่องก็คือเจ้ามีเจตนาร้ายข้าเลยจะไม่ปล่อยให้เจ้าเข้าใกล้บิดาสรรพสิ่งยังไงล่ะมาดิพวกเอ็นเฮียเหรอจัดไปโชว์ให้ฮามดอดูใช่แล้วงัดกลเม็ดอีเง่าของเจ้าออกมาข้าดูหน่อยเฮ้เป็นห่วงเรื่องคนที่กำลังพยายามจะบดขยี้หัวเจ้าเถอะยิงไปโดนฮามดอมาดิครับโอ้เยี่ยมมากออกท่าเคลื่อนไหวแบบนั้นโชว์ไปทีก็สงสัยย้อนทำไมยศนาถึงแพ้ทุกศึกที่เคยต่อสู้มาอะไรเล่าดูถูกกันอย่างนี้ตีแหละชุดใหญ่ไปดิครับโชว์แบบเข้มๆเอามาเห็นยังฮามดอพวกเนี้ยมันไม่ขนาดมือครับเตะโชว์ไปทีมาก็ตามไปซับป่าเอ้ยเด็กดีนั่นเป็นสิ่งที่เขาสมควรได้รับมีชมชมสิงโตตัวเองคือมันเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้ให้ตายสิน่าเบื่อชะมัดเดาซิว่าใครเป็นรายต่อไปเจ้าแน่ใจใช่ไหมไม่อยากให้บิดาสับสิตลกสิ้นดีข้าในใจเรื่องนั้นใช่ข้ารู้สึกแน่ใจมากเรื่องจริงเลยโอ้ไม่ลูกธนูน่ากลัวจังเลยแฮยิงไม่เข้าครับนั่นแหละท่าพิเศษสุดของเจ้าเหรอหนักขำชะมัดโคตรเร็วเลยใจเย็นเจ้าหนูเจ้าหยุดข้าไม่เพราะโอดินไม่ได้หรอกเจ้าจะได้พบหลุมศพเจ้านะสิว่าไงนะไม่เปลี่ยนผลนั้นซะเลยตียังไงให้โดนเนี่ยอะไรเนี่ยเขาทำแบบนั้นได้ไงเนี่ยฮะโอ้ท่านั่นดูพิเศษเลยนะหวังว่านั่นคงไม่ใช่กลยุทธ์สุดท้ายที่เจ้ามีนะแค่นี้เหรอฝีมือที่จะอวดมีแค่นี้เหรอฮะเจ้ายักษ์อะไรฟะตียังไงให้โดนเนี่ยไม่เฉียดเลยตะลังแกเหรอทำได้แค่นี้เหรอเจ้าอยู่รอดมาได้ยังไงอะฮะว้าวข้าขอพูดเลยนะโลกิข้าไม่ประทับใจคโคตรเลยวะเจ้าควรนอนเฉยๆดีกว่าเยี่ยมจุดซะจะชอบหรือไม่เขาเป็นแขกของบิดาแห่งสรรพสิ่งข้าคิดว่าข้าได้กลิ่นอะไรบางอย่างคืนเข้ามาอีกก้าวเดียวเจ้าจบไม่สวยแน่จริงเหรอแล้วเจ้าจะหยุดข้ายังไงมองตาข้าแล้วบอกมาเจ้าบ้าไปแล้วโลกิเจ้ามาแล้วรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลย
ข้าเห็นว่าเจ้าเจอฮามดอแล้วใช่ไหมเขาอ่านใจให้ข้าน่ะไอเด็กนี่คิดไม่ซื่อบิดาแห่งสรรพสิ่งเจ้าหนุ่มนี่เป็นแขกของข้าอีกอย่างตัวเปื้อนคนแต่ไปหมดแล้วอธิบายมามันตั้งใจจะทรยศท่านจริงเหรอโลกิเจ้าเป็นคนขี้โกหกเหรอข้าแค่ขำๆน่ะถ้าเขาตั้งใจจะทรยศข้าฮามดอแล้วเขาจะมาทำไมข้าเคยบอกเขาว่าไม่มีเหตุผลที่ต้องเชื่อข้าและยังไม่ต้องเชื่อแต่ถ้าเขามีคำถามที่ยิ่งใหญ่และข้ามีคำตอบให้มายืนเซอร์อะไรเนี่ยไปได้แล้วได้ส่วนเจ้าไปล้างตัวซะแต่บิดาแห่งสรรพสิ่งฮามดอลจะช่วยผ่อนคลายหน่อยใครจะตั้งใจฆ่าตั้งแต่แรกฮะเห็นไหมอะไรนั่นยังไม่พอเหรอใส่หัวไปได้แล้วคือฮามดอลเนี่ยเขาสามารถรับรู้สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ล่วงหน้านะครับอารมณ์แบบเป็นคนเซนส์ดีหรือว่าลางสังหรณ์ดีข้ารู้ว่าเขาฉลาดแต่บางครั้งก็ลืมใช้หัวคิดน่ะเฮ้ยข้ามีที่ที่ต้องไปก็คือเทพฮามดอเป็นคนที่หูไวตาไวจมูกไวก็เลยรับรู้อะไรที่มันผิดปกติได้เร็วนะฮะถึงได้เป็นคนที่เฝ้าสะพานไบฟรอสต์แล้วพ่อเจ้าเป็นไงตอนรู้ว่าเจ้าตัดสินใจรับคำเชิญข้าข้าคิดว่าเราไม่ควรพูดถึงขนาดนั้นเลยโทษเขาไม่ได้หรอกอดีตเมียเก่าข้ากับลูกน้องขี้หงุดหงิดนั่นพวกเขามีมุมมองแบบอคติแน่แต่เจ้าเป็นคนใคร่รู้มีความคิดเปิดกว้างนั่นแหละสำคัญน่าจะหมายถึงมีเมียนะทีสมิสฝึกต่อไปที่สวาข้าไม่อยู่มีวอลคิวีด้วยทายพูดตามตรงนะโลกิเจ้าช่างโชคดีที่ข้อเสนอข้ายังมีผลหลังจากช่วยทีออกมาเนี่ยแต่ข้าคิดว่าการใช้เวลาอยู่กับข้าคือบทลงโทษแล้วอย่างน้อยมีเมียก็ยังมีอารมณ์ขันแต่ดูสิตอนนี้ทุกอย่างผ่านไปแล้วข้าอยากจะมองไปที่อนาคตมากกว่าเฮ้ยข้าอยากให้ฝึกไม่ใช่ตัดคอพวกเขาแค่ให้มันอยู่ตามกอคอก็พอเข้าใจไหมนั่นคือสิ่งที่ต้องทำตอนที่ข้ามาอยู่ที่นี่นะบิดาสรรพสิ่งราชินีเกนาเอ็นเฮียพร้อมรับพรจากท่านแล้วนั่นคือเหตุผลที่ข้ามานี่ไงดังว่านี่คือราชินีวัคคีคนใหม่เอ็นเฮียพวกนี้เป็นนักรบชั้นเยี่ยมแต่พวกเขาออกจากวาฮาลาแบบไม่ค่อยมีสติมากนักข้าทำสิ่งที่ข้าทำได้ให้เขาให้พวกเขาจดจำว่าตัวเองเป็นใครตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นั่นแหละคือวิธีสำคัญจะมาคิดแบบนั้นเหรอการรับรู้ถึงตัวตนน่ะให้มีความหมายต่อสิ่งต่างๆฟื้นความทรงจำให้ว่าเป็นใครได้ขึ้นมานี่เพราะอะไรเพราะว่าขึ้นมาบนวาฮาลาใหม่ๆเนี่ยอาจจะยังเบลอๆดึงสติให้เอาละไปที่ต่อไปผมชอบวิธีวาร์ปของโอดินมากเลยอะ เปลี่ยนฉากโคตรเร็วดูดิทุกอย่างเนียนกริบครับหนังสือดีเลยเอาให้เขาเป็นนักอ่านตัวยงมั้งกองนั้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งในคลังสะสมส่วนตัวของข้าขอบใจยอร์เกนนั่นคงไม่ใช่กินเห็ดหรอกใช่ไหมฟังนะข้าซาบซึ้งในข้อเสนอของท่านแต่ข้าไม่แน่ใจว่าท่านคาดหวังอะไรจากข้าตอนนี้เจ้าแค่มาเยี่ยมชมกับพอโลกิค่อยๆเป็นค่อยไปนิ่งไว้เขาด้วยความเคารพนะข้าอยากให้ท่านรู้ว่าข้ามานี่เพื่อศึกษาไม่ใช่มาเพื่อรับใช้สิ่งที่ข้าต้องการอย่างสุดท้ายคือข้ารับใช้เพิ่มข้าต้องการใครสักคนที่มีแรงขับเคลื่อนความใคร่รู้และใครสักคนที่เป็นผู้ริเริ่มไอ้นั่นดูดีนี่ตุนมาใช่ไหมเนี่ยว่าแต่ทำไมต้องเป็นข้าล่ะเพราะข้าเป็นลูกครึ่งยักษ์ใช่ไหมนั่นแหละสำคัญทอยเองก็ด้วยเออแลนพยายามตื่นเพื่อข้าจะได้ไหมเนี่ยก็ได้แต่ฟังนะอย่าคิดมากข้ามีโครงการที่คิดว่าเจ้าน่าจะสนใจอยู่เป็นโอกาสเรียนรู้ครั้งใหญ่สำหรับเราทั้งคู่แล้วครอบครัวข้าล่ะสหายข้าอยากรู้ว่ามีใครได้รับบาดเจ็บไหมทำไมข้าต้องทำร้ายใครล่ะข้าร้องขอสัญญาสงบศึกนี้มาตั้งแต่แรกถ้าเจ้าจำได้ตอนนี้เจ้าอยู่นี่เลิกกังวลซะทุกอย่างจะราบรื่นนี่ห้องเจ้าห้องข้าเหรอใช่อยู่ตรงนี้นะเข้าออกตามสบายเอาอะไรก็ได้สำรวจอย่างพอใจเลยเจ้าไม่ใช่นักโทษและที่สำคัญกว่านั้นข้าไม่ใช่พ่อเจ้า
บิดาสรรพสิ่งมีเรื่องที่ท่านควรจะสนใจเซฟเจ้าพลาดการต้อนรับแขกใหม่ของเรานะเนี่ยทักทายโลกีเซ่นี่เขาเหรอที่นี่ในบ้านเราช่างดีอะไรอย่างนี้เนี่ยนี่ทูตของข้าในมิกาดน่ะราบรื่นดีไหมทูตคนใหม่ด้วยนะผู้ลี้ภัยสบายดีสถานการณ์ขึ้นอยู่กับพวกคนแคระคนที่รู้แล้วว่าใครกลับมามีเรื่องตลอดแหละวางหนังสือนั่นลงก่อนเรามีที่ที่ต้องแวะไปได้สิซีฟเนี่ยเป็นเมียของทอแต่ว่าไม่ใช่แม่ของโมดีกับแม็กนีนะโมดีกับแม็กนีเป็นลูกระหว่างทอกับยักษ์ส่วนซีฟเนี่ยจะมีลูกด้วยกันอีกคนหนึ่งนะครับเอาล่ะข้ามาแล้วเข้าอยู่ไหนเข้าเหรอตรงนั้นครับบิดาแห่งสรรพสิ่งนี่มันลูนดาปะเนี่ยไม่น่าใช่มั้งเอาแล้วข้างหน้าเดอร์ลินหัวหน้าไม่เจอกันนานนะตอนนี้มีปัญหาอะไรอ่ะไม่มีถ้าท่านกำลังพยายามสร้างเครื่องจักรสงครามที่เอาแน่นอนไม่ได้เนี่ยข้าอนุมัติให้ออกแบบพวกนี้และทั้งหมดนั่นก็ไม่ใช่เมื่อเร็วๆนี้เจ้าเพิ่งรู้ตัวเรื่องไงชักเริ่มทำให้ข้ารำคาญแล้วนะเจ้าเด็กนั่นใครเนี่ยท่านกำลังฝึกเด็กล้วงกระเป๋าอยู่เหรอรั่วไหลไม่ให้เดอร์ลินเจ้ามีกินเหล้าแต่ไม่หมดเลยกินเหล้าทุกๆและนั่นทำให้เจ้ามีบุคลิกที่ทำให้เจ้าไม่น่าเข้าใกล้เดอร์ลินทีนี้ฟังคือข้าเองที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของพวกเจ้าทั้งหมดอยากให้ข้ามั่นใจในตัวเจ้าก็ส่งมอบเครื่องจักรพวกนี้ให้ได้ตามสัญญาตรงเวลาตรงงบประมาณและแน่นอนว่าปลอดภัยพวกคนแค่ไม่เคยทำข้าผิดหวังใช่ไหมแต่พวกเขายังไม่เริ่มทำมันเยี่ยมทำไมเดอร์ลินมาอยู่นี่ครับอะไรกันเนี่ยเดอร์ลินมาหลอกโอดินหรือว่ารับใช้โอดินกันแน่ข้ารับใช้โอเคเอาละเจ้าหนูข้าอยากให้เจ้าหยุดพักหายใจหน่อยเมื่อเจ้าพร้อมเริ่มงานและหาคำตอบพวกนั้นไปเจอข้าที่ห้องทำงานโอ้แล้วก็อย่าลืมเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยเออแต่จริงด้วยชุดของอาร์ติรัสเนี่ยยังมีโคลนติดอยู่เก็บรายละเอียดโคตรดีมาดูตู้เสื้อผ้าก่อนจะไปห้องทำงานโอดินเครื่องแต่งกายชาวเอเชียเกราะที่ช่างตีเหล็กในแอสการ์ดตีขึ้นให้โลกิใส่ได้พอดีโอ้ไม่กอดในชุดใหม่ต่อไปครับธนูเอเชียลดคูลดาวน์ในการอัญเชิญพลังรูนต่อไปเป็นรูนที่จะทำให้เราเนี่ยฆ่าศัตรูแล้วได้ลูกธนูพลังรูนกลับคืนมาก็คือใช้พลังรูนได้เร็วขึ้นนะครับในเซตของแอสการ์ดมาจัดการธนูเอเชียก่อนถูกแล้วความสามารถในการอัญเชิญพลังรูนเนี่ยคูดาวของมันอ่ะจะลดลงนะครับติดตั้งอัพเกรดต่อเลยสวยงามโคตรจะติดสินบนไอเทมพิเศษเครื่องประดับเสริมพลังบ้าระห่ำโอเคสร้างความเสียหายเพิ่มเติมเมื่อลูกธนูพลังรูนเนี่ยหมดเกลี้ยงก็คือตอนที่เราใช้พลังรูนไปแล้วดาเมจเราจะเพิ่มขึ้นใช่ไหมอัพให้เต็มครับของดีโคตรยิงธรรมดามันจะได้แรงๆหมดแล้วถึงเวลาสำคัญเปลี่ยนชุดหล่อเท่แบบแอสการ์ดเกราะใหม่เนี่ยเครื่องแต่งกายชาวเอเชียโอเคแล้วก็เปลี่ยนเครื่องประดับนะครับเอาอะไรออกดีเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งนะครับว่าจะเอาอะไรออกดีจิมก็ดีหลายอันนะอันนี้แล้วกันโอเคครับต่อไปดูสกิลครับอัพเพิ่มได้แล้วเอาท่าสุดท้ายเลยอันนี้กด R2 หลังจากปัดป้องครับกด L1 จะตีศัตรูสวยดูฝั่งนี้ทำให้เวลาช้าลงด้วยการกดปุ่ม L2 หลังจากซัดศัตรูลอยในอากาศอันนี้ดิขยายคลื่นเสียงครับเพิ่มความมึนงงให้ศัตรูหมดหล่อเท่แบบแอสการ์ดจริงๆผมจะบอกว่าเขาจะทำให้สวยเหมือนที่อัฟแฮมก็ได้นะแต่เขาเลือกที่จะทำให้มันเป็นแบบนี้นะครับในส่วนของแอสการ์ด
ไปหาโอดินซึบใครมาสวัสดีครับวูวูโลกิใช่ไหมบอกเลยข้าไม่พลาดเรื่องตลกร้ายเรื่องนี้หรอกนี่ห้องของเขาห้องเขาห้องพี่ข้าพี่เจ้าเหรอพี่ชายข้าโมดีเออพี่ชายเจ้าเองเหรอจริงเหรอข้าไม่รู้มาก่อนเลยฮะและตอนนี้มันเป็นของเจ้าคอยสนุกแหละทรูสทอร์ดอเตอร์ใจเย็นเจ้ามีหน้าที่อันน้อยนิดที่ต้องทำนี่ทรูสทอร์ดอเตอร์ก็คือลูกสาวของทอครับชื่อทรูสลูกของซีฟเราควรออกไปโดยทิ้งเรื่องเข้าไว้ดีกว่าโลกิเชื่อข้าเดินไปกับข้าอย่าลืมดาบยกไม่ขึ้นสุดยอดสมเป็นลูกสาวทอเดี๋ยวมีคนมาเก็บกวาดนะโอเคเดินตามฮะไปเลยครับแล้วนั่นมันดาบประเภทไหนอ่ะมันเป็นดาบใหม่นะมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครพ่อข้ามอบมันไว้ฝึกเป็นวอลคิวรี่เจ้าฝึกเป็นวอลคิวรี่ไว้ค่อยคุยเรื่องนั้นข้าแค่จะไปที่ห้องโถงใหญ่แต่ถ้าเจ้าต้องไปทำงานห้องทำงานของท่านปู่อยู่ข้างล่างก็ต้องไปดูเดอะเกรทฮอลล์ก่อนสิครับมันเป็นห้องโถงที่เหล่าเอ็นเฮอร์ยาเนี่ยมานั่งดื่มกินกันมันก็คือห้องโถงหลักในวาฮาลานะครับแล้วเจ้าจะกลายเป็นวอลคิวรี่ได้ไงก่อนอื่นข้าจะฝึกจนสุดความสามารถและจากนั้นรอให้ท่านปู่สังเกตเห็นและหวังว่าพ่อจะโน้มน้าวแม่ได้รู้ไหมท่านพ่อกับข้าเราเคยต่อสู้กับบัลคิรี่เยอะเลยเดี๋ยวก่อนว่าไงที่ไหนสัญญาสิจะบอกข้าทุกอย่างข้าสัญญาออกมาคุยกับซีฟเหรอท่านแม่ได้เจอโลกิหรือยังโอ้ตอนนี้เขาทำให้เจ้าไปเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเหรอไม่ได้เกี่ยวข้าก็แค่ทำตัวเป็นมิตรมันไม่ใช่การทูตเหรอเจ้าเข้าใจใช่ไหมว่าเขาคือใครพ่อเขาคือใครทำไมเข้ามาที่นี่เนี่ยแม่แมวน่ะท่านทำให้ข้าอายนะไว้ค่อยคุยเรื่องนี้กันอันเนี้ยน่าจะเป็นผมดั้งเดิมของเทพีซีฟนะครับก่อนที่โลกิเนี่ยจะมาก้อนไปในตามตำนานนอตทำให้โลกิเนี่ยต้องไปหาผมใหม่ให้ซีฟโอเคไม่มีอะไรคุยก็คือก่อนที่โลกิเนี่ยจะไปหาผมใหม่ให้ซีฟโดยให้คนแคร์ที่ซอร์ทาแฮมเนี่ยช่วยตีขึ้นมาใหม่นะขอโทษแทนแม่ด้วยนะแล้วเจ้าอยากไปดูรอบๆไหมหรือว่าจะต้องกลับไปทำงานเนี่ยเหรอห้องโถงที่เราเอ็นเฮอร์ยามากินดื่มทำไมเหมือนกับมีเทพเอเชียมานั่งด้วยนะครับในเกมอาจจะใช้ห้องโถงเนี่ยร่วมกันเดาเอาฟังนะไม่ว่าท่านปู่จะให้เจ้าทำอะไรจงจำไว้นี่คือโอกาสในการพิสูจน์ตัวเองนั่นคือสิ่งที่เราบางคนต้องการโอ้ได้ข้าจะพยายามคือข้อมูลในส่วนของทรูสเนี่ยไม่ได้มีการลงรายละเอียดในตำนานนะฮะบอกแค่ว่าเป็นลูกของทอกับซีฟซึ่งเป็นลูกคนที่ทอเนี่ยรักมากที่สุดแล้วก็บอกแค่ว่ามีคนที่ชื่ออัลวิสเนี่ยแล้วเจอกันคนที่ชื่ออัลวิสเนี่ยมาตกหลุมรักแล้วก็มาขอมั่นซึ่งอัลวิสบางตำราก็บอกว่าเป็นคนแคระบางตำราก็บอกว่าเป็นเอลฟ์มืดเจ้าเห็นข้ากำลังพยักหน้าและบอกว่าใช่ข้าเข้าใจไหมเนี่ยฮะข้าฮะใช่เลย yes, ใช่ได้ คุยกับนก ไม่รู้ฮูกินหรือมูนีนี่แหละงง see, เจ้าเห็นไหมว่าเจ้าต่างหากที่ไม่ยอมปล่อยข้าพูดเนี่ย no. ไม่ฮูกินข้าไม่ต้องทำความสะอาดหูของข้าข้าอยากให้เจ้าหยุดส่งเสียงและยอมรับคำตอบที่เจ้ารู้ว่าข้าจะตอบเฮ้ยดาบขยับข้าแค่กำลังดูดาบเล่มนี้ของเก่านะข้าได้มาตั้งแต่ใครจะไปจำได้ดาบที่สู้เองได้ดาบสเกียร์เนี่ยของเฟรเยอร์ปะเนี่ยเจ้าชื่ออะไรเหรออินกริดจริงเหรอจริงทำไมจะไม่ล่ะเอาไปสิถ้าเจ้าชอบมันมากขนาดนั้น
ให้ดาบด้วยให้จริงเหรอถือซะว่าเป็นค่าตอบแทนในการทำงานขอบคุณข้าไม่ถึงขอบคุณจริงๆแต่พวกนั้นก็ยังพูดว่าข้าเป็นคนเลวสินะมาเถอะไปเดินกันชิดคี้ได้ดาบที่มีความสามารถอย่างกับดาบสเกียเนียของเพลเยอร์ด้วยความยินดีสวยแล้วครับทุกคนเข้าใจผิดเรื่องข้ากันหมดเจ้าคิดว่าสงครามอำนาจความมั่นคงเหรอที่ผลักดันข้าไม่ใช่รู้ไหมอะไรที่ผลักดันข้าอะไรที่ข้าต้องการจริงๆข้าอยากได้คำตอบเหมือนกับเจ้าไงเห็นไหมมนุษย์น่ะมองหาคำตอบง่ายแต่พอพวกเขาเจอคำถามใหญ่ในชีวิตพวกเขามองหาเรามาให้ความหมายเป็นความอบอุ่นใจซึ่งเราทุกคนรู้ว่ามันหลอกลวงแต่ถ้าเรามีคำถามเป็นของตัวเองล่ะนั่นแหละเหตุผลที่เราอยู่นี่มาให้ความหมายแก่มนุษย์ในขณะที่เราเองอยู่โดยไม่มีความหมายให้ตัวเองเหรอเปล่าเลยเรามีมากกว่านั้นและข้าเจอบางสิ่งที่พิสูจน์มันได้นั่นอะไรเนี่ยสิ่งที่ผลักดันข้าเจ้าก็รู้สึกถึงมันใช่ไหมมันรู้สึกเหมือนองค์ความรู้ความจริงความจริงทั้งหมดทุกคำตอบทั้งหมดเราอาจรู้ว่าทำไมเราถึงมานี่และเรียนรู้สิ่งที่จะเปลี่ยนชะตาเราหยุดแร็กนรกและอาจช่วยคนที่เรารักยังไงข้าเจอมันสมัยเป็นหนุ่มสละเวลาทั้งชีวิตเพื่อศึกษาตามทุกบ่อแสที่พาไปเจอทางตันมองหาต่อไปจนมาเจอสิ่งนี้เจ้าเห็นนั่นไหมเศษเดียวกับพลังลึกลับนั่นรอยแยกมันเปิดเราดูข้างในไม่ได้เหรอข้าไม่แนะนำแบบนั้นเสียตาไปข้างนึงเพื่อหาความจริงในนั้นแต่ก็ไม่รู้ใช่ไหมหน้ากากแตกเนี่ยไว้ทำอะไรอ่ะรู้จักสิ่งที่อยู่บนนั้นไหมทรัพย์ของโอดินค้างนะผมใช้ทีฟังเอาตัวหนังสือนี่ไม่ได้มาจากอาณาจักรทั้ง9คุกรุ่นเหรอจากแผ่นดินที่คุกรุ่นกับประกายไฟออฟซิเดียนและสนามรบที่ไม่เคยได้ต่อสู้เจ้าแน่ใจนะเพราะทางงานข้ารู้มันหมายถึงอะไรแล้วมันคืออะไรเหรอทำงานกับข้าไปเรื่อยๆและคอยหาคำตอบเจ้าไม่ต้องฆ่าใครเจ้าไม่ต้องทรยศพ่อของเจ้าหรือตัวเองเอาหน้าข้ารู้เจ้ารู้สึกเหมือนข้าคำตอบอยู่ในนั้นไปหาคำตอบกันเถอะข้าหมายถึงเจ้าแปลภาษานี่ได้ง่ายซะเหลือเกินถ้าข้าช่วยท่านแล้วยังไงต่อท่อลงมาข้างล่างหน่อยวิดอแห่งสรรพสิ่งอย่าทำแบบนี้สิต่อไปคือการไล่ล่าสิ่งนี้เอานี่แล้วก็เอาไอ้เจ้าบ้าพลังนี่ไปด้วยจากนั้นดูว่ามันจะพาเจ้าไปไหนข้าไม่ให้สัญญาอะไรนะไม่นะขอให้สนุกกับการล่าก็พอและเจ้าเบามือกับเขาหน่อยเข้าใจไหมได้ไปลุยกับทอร์เนี่ยโอ้ my god ผมชอบระบบโหลดอันนี้ครับมันลื่นเนี่ยมาถึงแล้วเนี่ยไม่รู้สึกเลยว่าโหลดฉากมูสเปลพามเหรอหน้ากากส่วนที่เหลืออยู่นี่ใช่ไหมวิดาแห่งสรรพสิ่งส่งเรามานี่เจ้าคิดว่าไงเอาหน้ากากบ้านนั่นไปทำหน้าที่ซะโอเคแล้วเรากำลังจะไปไหนข้าจะไปรู้ได้ไงล่ะวะ What the fuck เลยนะฮะวิดายสรรพสิ่งรู้แค่ว่าเจ้าต้องทำอะไรเพราะงั้นก็ทำอ๋อต้องใช้หน้ากากอันนี้เพื่อหาอีกอันหนึ่งมองหน้าไว้ก่อนฮะ สักวันหนึ่งเราจะเก่งกว่าทอให้ได้แล้วดูตัวพุงทอนะครับไม่รอยขวานเครโทสพอฝากรอยแผลไว้แล้วโอเคเอาไว้ไงเจอต่อพาร์ทหน้าครับขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันสวัสดีครับบายครับ